และถือโอกาสกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนสมาชิกทั้งสองฝ่ายนะครับที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเราโดยตรงครับเพราะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับอย่างหนักแม้จะเป็นจุดเพียงหนึ่งจังหวัดหรือส่วนขยายเท่านั้นเองแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยกระแสสังคมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการดูแลแก้ไขมันก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับฐานะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่จะนำเรื่องนี้เข้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางและมาตรการที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตกลับไปที่สภาพสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตติในเรื่องนี้ถ้าท่านประธานจำได้นะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาสื่อกระแสหลักนะครับสื่อทุกกระแสทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสื่อทุกประเภทนะครับโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยได้พูดเราวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับ Twitter ขึ้นเป็นดับหนึ่งเรื่องของการที่ผบ.ทบ.ของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาเยือนประเทศไทยในวันที่9และวันที่10วันที่8ก็มีกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างมากจนกระทั่งมีการนำไปสู่การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องข้อเสนอนะครับโดยท่านผบ.ทบ.ก็ออกมาบอกว่าการที่ผบ.ทบ.ของสหรัฐอเมริกาเข้าประเทศไทยนั้นได้รับอนุญาตตามประกาศของข้อกำหนดตามข้อกำหนดของสบค.เรื่องอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษตามฉบับที่12ตามข้อกำหนดที่12นะครับแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดที่11ที่ให้มีการผ่อนคลายในยะที่5นะครับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้11ประเภทท่านก็ชี้แจงว่าได้รับอนุญาตตรงนั้นแล้วแล้วได้รับการยกเว้นนะครับได้รับการยกเว้นตามคำสั่งข้อที่7ก็เข้ามาได้และการเข้ามานั้นก็ปฏิบัติตามมาตรการมาตรฐานทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับแม้จะมีเงื่อนไขหรือมาตรการที่จะต้องดำเนินการทุกอย่างก็ต้องปฏิบัติซึ่งวันที่9วันที่10นะครับที่ท่านผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกาอยู่ในประเทศไทยเราก็ได้แสดงภาพอย่างนั้นออกมาในการประชุมการเข้าพบปากกันก็มีการใส่แมสเว้นระยะห่างแต่ท่านประธานครับวันที่13พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกอีกครั้งหนึ่งตื่นตระหนกอีกครั้งหนึ่งผมต้องใช้คำว่าพี่น้องประชาชนตื่นตระหนกเพราะมันมีเหตุการณ์การตรวจพบรายงานว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เนี่ยที่เป็นทหารอียิปต์ที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10นะครับแล้วเดินทางกลับวันที่11มาลงที่อุตภาวพำนักอยู่ที่ระยองมีการตรวจเชื้อเบื้องต้นเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยที่ต้องสงสัยนะครับหรือ PUI นะครับ Patient Under Investigation ต้องขออนุญาตท่านประธานใช้ภาษาอังกฤษเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายสงสัยก็มีการตรวจซ้ำเมื่อการมีการตรวจซ้ำเนี่ยเขาบินกลับไปแล้วครับที่11ผลรายงานออกมาว่าเป็นบวกพอเป็นบวกปุ๊บมารายงานแจ้งต่อพี่น้องประชาชนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดคือสบค.เนี่ยวันที่13โดยอ้างว่า11นะครับ12เป็นวันหยุด13มาแจ้งและในวันที่10ก็มีการเดินทางของครอบครัวของท่านอุปทูตประเทศซูดานต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อประเทศเขาไม่ได้เสียหายท่านประธานครับเพราะมีการพูดในสื่อสารนะลูกสาวท่านอายุ9ขวบนะครับถูกตรวจตามระบบที่เราวางไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิพอเข้ามาถึงตอนตีห้ากว่าถูกตรวจด้วยวิธี PCR นะครับตรวจหาตัวเชื้อเลยการทำโทรสวอปหรือแย่เข้าไปในช่องคอและจมูก
ผลปรากฏว่าเป็นติดเชื้อนะครับและในผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินลำนั้นนะครับเข้าสู่การตรวจและการกักกันที่เป็นบุคคลอื่นเนี่ยอีก12คนจากผู้โดยสาร200คนเหตุการณ์เหล่านี้เองครับท่านประธานครับมันเกิดเป็นที่มาของการที่พี่น้องสื่อมวลชนจำเป็นต้องรายงานโดยรายละเอียดอย่างครบถ้วนถี่ถ้วนให้พวกเราได้ทราบว่ามันมีการนำเชื้อเข้ามาในประเทศไทยเราและกำลังจะเป็นที่จับตามองว่าจะระบาดในประเทศไทยเราหรือไม่นั่นหมายว่าจะติดต่อกับคนไทยและคนไทยไประบาดในคนไทยหรือไม่โชคดีขณะนี้ยังไม่มีครับท่านประธานครับณวันนี้วันที่16ยังไม่มีท่านประธานครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดระยองเป็นอย่างมากเหตุที่ตื่นตระหนกนะครับเขาไม่ได้กลัวเชื้อโรคนะครับว่าจังหวัดระยองเนี่ยเขาเก่งเขาเข้มแข็งมากพี่น้องประชาชนทุกองค์กรที่อยู่ในจังหวัดเขาเข้มแข็งมากเขาสามารถป้องกันแล้วก็ควบคุมดูแลตนเองไม่ให้มีโรคนี้อยู่ในจังหวัดเขาถึงได้102วันนะครับนับถึงเมื่อวานเนี่ย100กว่าวันแล้วมีทหารอียิปต์เข้าไปปรากฏตัวรายงานคือวันที่13จังหวัดระยองก็ถือว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในจังหวัดเขาแม้เป็นชาวต่างชาติท่านประธานครับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนคนระยองไม่ได้กลัวที่จะติดโรคนะครับแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือว่าเขาถูกมาตรการของรัฐสั่งโดยใครผมไม่ทราบปิดโรงเรียน274แห่งปิดห้างสรรพสินค้าอย่างน้อย2แห่งที่มีประวัติว่าทหารคนนี้เข้าไปเดินห้างสรรพสินค้าปิดอาคารสถานที่ต่างๆท่านประธานครับพอมีข่าวอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่อ่อนไหวที่สุดก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะเดินมาขับเคลื่อนเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่5ที่รับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปต้นมาเนี่ย8วันให้หลังเองท่านประธานแค่อาทิตย์เดียวครับออกผลเลยพี่น้องชาวระยองถูกยกเลิกในการจับจองเข้าที่พักถึง190เศรษฐกิจเขากำลังจะฟื้นครับพี่น้องชาวระยองที่เตรียมลงทุนทำกลับมาทำอาหารทำต่างๆในการที่จะไปดูแลเด็กนักเรียนไปดูแลแขกหยุดชะงักหมดจำเป็นต้องเอามาแจกจำเป็นต้องเอามาขายเกิดขึ้นด้วยกระทันหันกันมั้ยท่านครับอันนี้คือภาพที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือลูกสาวของท่านอุปทูตซูดานอายุเพียง9ขวบรายนี้เนี่ยไม่แตกต่างจากนายทหารอียิปต์ที่อายุ43ปีคนนั้นนะครับคนนั้นเนี่ยตรวจเข้าข่ายต้องสงสัยไม่ได้ตรวจที่สนามบินอุตภเปานะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขออนุญาตเข้าไปตรวจกว่าจะตรวจได้ก็ใช้วิธีการที่จะเจรจาต่อรองถึงสถานทูตนะครับถึงจะได้ตรวจได้เข้าข่ายต้องสงสัยตรวจซ้ำอีกวันที่11เข้าบินกลับปรากฏว่าเป็นบวกแต่กรณีหรือเคสที่มาจากที่เป็นลูกสาวท่านอุปทูตซูดานคนนี้เนี่ยตรวจที่สุวรรณภูมิครับเข้าตามระบบเลยเข้าตรวจที่สุวรรณภูมิพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆแต่ว่าสิทธิพิเศษทางการทูตซึ่งผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นต่อไปเนี่ยเมื่อตรวจแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งข้อ7อนุญาตให้กลับไปกักกันตนเองในสถานที่ที่เป็นบ้านพักของทูตแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นท่านประธานครับบ้านพักของทูตคับแคบท่านไปพักโรงแรมแล้วโรงแรมนั้นก็ไม่ใช่เป็นโรงแรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสเตทควอรันทีนหรือการสถานที่กักกันของรัฐกำหนดให้เช่นเดียวกับที่ระยองครับโรงแรมที่นายทหารคนนี้ไปพักก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศตามเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกำลังรอขึ้นทะเบียนอยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนก็ไปพักตรงนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นท่านประธานครับถ้าตามไปดูในรายละเอียดเนี่ยในข่าว
บอกว่านายทหารคนนี้มีการลักลอบออกป่าไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเดินตามที่สาธารณะข้อเท็จจริงไม่ทราบรายงานข่าวเป็นยังไงตั้งข้อสังเกตไปนะครับท่านครับอันนี้คือมาตรการเช่นเดียวกับหนูน้อยอายุ9ขวบคนนี้ถ้าตรวจพบเชื้อเนี่ยตรวจที่สุวรรณภูมิท่านประธานครับ10โมงรายงานผลตั้งแต่หลังตรวจและอนุญาตให้กลับมาพักที่โรงแรมโดยไม่มีบริการที่จะติดตามดูว่าเขาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือไม่นี่คือบ้านทูตแต่ไปพักที่โรงแรมมันก็มีความโกลาหลเกิดขึ้นในโรงแรมที่พักแห่งนั้นแถวสุขุมวิท26นี่คือเหตุการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาคืออะไรท่านท่านครับเมื่อมันเกิดอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่สัมผัสเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบผู้ที่ไประยองกลับไปบุรีรัมย์ครูที่ไประยองไปสัมผัสจะใกล้ชิดหรือไม่ผมไม่แน่ใจกลับมาโรงเรียนปิดในกรุงเทพสั่งปิด 3-4 แห่ง3เสนวิทยาลัยก็สั่งปิดผมยกตัวอย่างท่านประธานครับกระทบไปหมดเลยอันนี้คือปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับสาเหตุของปัญหาคืออะไรครับท่านประธานครับสาเหตุของปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถ้าท่านประธานดูข้อกำหนดข้อที่12ของสบค.นะครับที่ออกมาบังคับใช้ข้อกำหนดที่ข้อที่12สไลด์เมื่อสักครู่ถูกแล้วครับนี่คือข้อกำหนดข้อที่12ตัวเล็กไปนิดครับเขาอนุญาตให้คนที่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตามข้อกำหนดฉบับนี้เดิมที่เราไม่อนุญาตเลยเนี่ยนะครับ11ประเภทครับ11บุคคล11กลุ่มคนเช่นกลุ่มที่1เป็นคนสัญชาติไทยนี่อนุญาตแน่นอนแต่ผมอยากให้ท่านประธานดูข้อ3ครับข้อ3บุคคลในคณะทูตองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลกรณีน้องที่เป็นลูกสาวท่านบุตรทูตได้รับสิทธิพิเศษตามข้อนี้ครับดูข้อ5ครับท่านประธานครับผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติภารกิจและมีกำหนดการเดินทางออกราชอาณาจักรชัดเจนอันนี้เขาขอมา8ถึง10เดินทางกลับ11ระหว่างที่อยู่บ้านเราไปจีนอีกนะครับไปกลับ2ข้อนี่ครับมันเป็นมูลเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เกิดเรื่องนี้แล้ว2ข้อที่ออกตามข้อกำหนดฉบับที่12เนี้ยก็ออกตามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548มาตรา9ที่ท่านใช้อยู่มาตั้งแต่วันที่26มีนาคมเป็นต้นมานะครับขยายเวลามา2ครั้งมิถุนาจบไปขอขยายระยะเวลาไปถึง31กรกฎาออกประกาศใหม่ทั้งหมดบรรดาอะไรที่สั่งไว้ให้กลับมาได้ใช้ได้หมดนะครับอันนี้คือตัวต้นเหตุครับท่านนั้นครับตัวต้นเหตุถ้าไม่มีการใช้พรกฉุกเฉินคำสั่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นโดยอ้างพรกฉุกเฉินอาจจะมีท่านประธานอย่าสงสัยแล้วถ้าไม่มีคำสั่งนี้ไม่อาศัยกฎหมายฉบับนี้ไม่อาศัยพระราชกฎนี้แล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักในการควบคุมมีครับท่านนั้นครับมีครับพระราชบัญญัติว่าด้วยโรคติดต่อก็สามารถใช้ได้ท่านยังใช้อยู่ครับเหตุในข้อ3ครับท่านประธานครับท่านผมอยากให้ท่านประธานไปดูเงื่อนไขนิดเดียวครับเมื่อออกข้อกำหนดนี้11ข้อแล้วก็มีการออกคำสั่งของสบค.ที่7/2563ครับออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดขอสไลด์ข้อที่3ข้อที่3คือเรื่องของสิทธิทางการทูตว่าคุณจะต้องปฏิบัติอะไรน่าจะมีการขัดข้องทางการสื่อสารตรงนี้ครับท่านประธานครับข้อ3ขยายตัวใหญ่นิดนึงครับข้อ3
ในข้อ3นี้เป็นสิทธิพิเศษของทางการทูตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทูตองค์กรระหว่างประเทศอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยได้เป็นข้อยกเว้นตามข้อกำหนดข้อ12เป็นข้อยกเว้นให้เข้ามาประเทศไทยนะท่านประธานครับผมขีดเส้นใต้ว่าเป็นข้อยกเว้นให้เข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขของเราที่กำหนดไว้ผมมาฟังท่านรัฐมนตรีตอบกระทู้เมื่อวานเนี่ยท่านตอบว่าได้ครับข้อยกเว้นแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเว้นอะไรมันผ่านให้เข้าใจว่าอ๋อเว้นที่ไม่ต้องกักกันตัว14วันใช่ไหมเว้นที่ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของการตรวจหรือการเฝ้าระวังของการแพทย์การสาธารณสุขไทยใช่ไหมจริงๆเนี่ยคำสั่งที่7ทับ623เนี่ยเขียนไว้ชัดท่านประธานครับว่าจะต้องทำอะไรทำอย่างไรเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าข้อยกเว้นตรงนี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ซึ่งผมสนับสนุนครับอยากให้เข้ามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังการควบคุมโรคที่เป็นมาตรฐานผมดีใจมากนะครับใน 48-49 วันที่ผ่านมาไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเราเลยไม่มีคนไทยเราติดในประเทศรายงานแต่ละวันก็จะบอกว่าผู้ติดเชื้อนี่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้หรือสเตทโควิดทีนทุกคนสบายใจเริ่มทำมาหากิน7วัน8วันให้มานานครับความดีใจกำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเหมือนต้นไม้หน่ออ่อนๆ นะท่านนานครับถูกเหยียบเลยฮะหักอย่าว่าจะได้เกิดใหม่เลยนะครับไอ้หน่ออ่อนนี่ไม่มีสิทธิ์เกิดใหม่เลยฮะมันตายอย่างเดียวท่านนานครับแค่8วันนั่นเองในข้อเว้นข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ยกเว้นว่าจะไม่ควบคุมนะครับท่านประธานมีการตรวจครับ PCR แต่ใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะว่าคนมันเยอะ200คนต้องตรวจหมดก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับสุวรรณภูมิตรวจแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าหลังจากตรวจแล้วเนี่ยเมื่อคุณยกเว้นให้เขาเข้าประเทศเขาเป็นบุคคลพิเศษนะครับผมไม่เถียงว่าเป็นบุคคลพิเศษแต่แนวทางที่คุณใช้กับไม่ใช่แนวทางพิเศษถ้าคุณบอกว่าดูแลเป็นพิเศษคุณต้องมีมาตรการพิเศษให้เขาไปโดยผลลัพธ์ต้องเท่ากับมาตรการที่ใช้กับคนทั่วไปเช่นควบคุมได้ใน14วันเนี่ยเขาอยู่ยังไงกินยังไงไปที่ไหนอย่าอ้างไทยชนะนะครับไอ้ไทยชนะเนี่ยนะครับโดนอียิปต์ถล่มแล้วพังตายไปเลยมีประโยชน์อะไรฮะถ้ามีประโยชน์ถ้าครม.มารัฐมนตรีมาวันนี้มาชี้แจงกับผมด้วยก็ได้ในยติครับว่าไทยชนะท่านเอาไทยชนะที่ให้เขาสแกนแล้วเนี่ยมาจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรมีการติดตามมีการเทรซซิ่งขออภัยที่ท่านทานครับภาษาอังกฤษใช้อย่างนี้ติดตามเข้าไปในแต่ละรายอย่างไรในข้อ5ก็เป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับในฐานะที่เป็นผู้นำยานพาหนะเข้ามาทหารครับทหารนำยานพาหนะเข้ามาเป็นคู่ยานพาหนะได้สิทธิพิเศษในข้อ5ตามนั้นก็มีเงื่อนไขหรือมาตรการที่ออกตามคำสั่งข้อ7รองรับอีกแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ผมบอกว่าทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจขวัญหนีดีฝ่อเพราะอะไรท่านประธานเพราะการแถลงข่าวของสบคการแถลงข่าวของสบคท่านประธานครับบอกว่าไม่ทราบว่าจะไปลงอู่ตะเภาเพราะฉะนั้นที่อู่ตะเภาเลยมีมาตรการที่จะไปรองรับในการที่จะตรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อทราบเลยไปตรวจที่โรงแรมที่พักกันท่านประธานดูระบบสิครับคุณเขียนไว้แต่การปฏิบัติคนปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามระบบขาดการตัดสินใจที่ชัดเจนผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้กำกับดูแลอันนั้นคือปัญหาตัวที่สองหนึ่งคือตัวโครงสร้างตรงนี้ตัวกฎหมายตัวคำสั่งมีความหละหลวมสองผู้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้หละหลวมกรณีสุดาน
ลูกท่านอุปทูตทำไมคุณปล่อยให้ไปอยู่โรงแรมที่ไม่อยู่ในข่ายที่บอกว่าต้องเป็นสถานที่กักกันตัวโดยบุคคลตนเองเป็นเซลควอรันทีนขออนุญาตท่านประธานครับต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะตรงนี้เขาเขียนเป็นอย่างนั้นแต่คุณกลับปล่อยให้ไปอยู่โรงแรมอันนี้คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างยิ่งอย่าไปโทษเจ้าหน้าที่นะครับต้องโทษสบค.ต้องโทษผู้อำนวยการสบค.ที่ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดอย่างเงี้ยแล้วกว่าที่จะไปโรงพยาบาลได้นะครับตะเวนฮะย้ายโรงพยาบาล2ที่ถ้าเรามีมาตรการชัดเจนอย่างนี้นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ทำเสมือนกับกันเจ้าหน้าที่เรามีเยอะแยะครับทำไมไม่ไปดูแลเขาก็คุณออกมาตรการพิเศษแล้วบอกว่าเขาเป็นคนพิเศษคุณก็ออกมาตรการพิเศษดิแต่ผลลัพธ์ต้องเหมือนคนธรรมดาต้องมีมาตรการเหมือนกันต้องตอบคำถามได้เหมือนกันจริงอยู่ครับรัฐอาจจะต้องใช้งบประมาณใช้คนอะไรมากขึ้นเพื่อหวังผลให้กับเท่ากับคนธรรมดายินยอมครับยอมให้ลงทุนอย่างนั้นเพราะเราต้องให้สิทธิ์เขาผมไม่ว่าแต่ว่าผลลัพธ์นี่มันแตกต่างจากคนธรรมดาครับคนธรรมดาเข้ามาปุ๊บตรวจปุ๊บรอหรือส่งเข้าที่ศาลกักกันเลยเมื่อเจอส่งโรงพยาบาลได้ทันทีเลยแต่ลูกสาวท่านทูตกว่าจะไปโรงพยาบาลได้นะครับตะเวนเนี่ยคนละมุมคนละคิดกันเลยและย้ายโรงพยาบาลอีกนี่คือระบบนี่คือบุคคลที่มาเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนข้อต่อของความหละหลวมทั้งหลายเนี่ยอย่าคิดว่ามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะท่านประธานครับเหตุที่ผมยกกรณีผบ.ทบ.อเมริกามาวันที่8เนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วมันจะมีอย่างนี้ถ้าคุณก็ปล่อยอยู่เสมือนกับการดำเนินการในการควบคุมโรคโควิดของประเทศไทยครั้งแรกสุดคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเชื้อมาอยู่ต่างประเทศคุณก็ยังปล่อยให้มันเข้ามาสู่ประเทศอันนี้คุณรู้อยู่แก่ใจว่าเชื้อมันมากับคนกลุ่มนี้คุณก็ยังปล่อยให้เขาไปเที่ยวไปสัมผัสไปเพ่นพ่านผมขออนุญาตใช้คำนี้ครับท่านนะโดยไม่มีการควบคุมดูแลโดยอ้างว่าเขาละเมิดกรณีทหารอียิปต์อ้างว่าเขาเป็นทูตลูกทูตต้องให้สิทธิพิเศษกรณีลูกท่านทูตซูดานอันนี้คือสภาพปัญหาและสาเหตุที่มันเกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องที่หนึ่งเลยครับแน่นอนครับขณะนี้ไม่มีการระบาดผลกระทบด้านสุขภาพเป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์ครับแต่ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเต็มร้อยครับเมื่อเทียบกันเนี่ยเต็มร้อยสถานการณ์เล็กๆอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ประเทศไทยคืออันเดียวกันเลยครับมันคือการเปิดให้มันมีปัญหารอบที่สองโดยอ้างว่ากลัวระบาดรอบสองเหตุที่มีผลกระทบอย่างนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองครับให้ความใส่ใจมากอุตส่าห์เดินทางไปจังหวัดระยองเท่าที่ผมเห็นภาพในสื่อก็มีผู้คนชื่นชมนะครับผมเองก็ชื่นชมความรับผิดชอบคุณต้องไปถึงจุดเกิดเหตุเลยแม้ว่าพี่น้องประชาชนคนระยองเขาจะให้ความเห็นอย่างไรเขาจะยกป้ายอย่างไรคุณก็ต้องยอมรับคุณก็ต้องยอมรับนั่นคือสิ่งที่แสดงออกมาท่านประธานครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกไปก็ไปโทษคนที่ให้เกิดความตื่นตระหนกเทิดสื่อมวลชนหลังจากไปมาแล้วกลับมาสัมภาษณ์แล้วใครอ่ะใครทำให้เกิดอ่ะตระหนกเนี่ยเยียวยาใครใครทำให้เกิดท่านประธานครับไปโทษสื่อมวลชนบอกรายงานทำให้เกิดความตื่นตระหนกกับพี่น้องประชาชนชนไทยทำให้เกิดผลกระทบเกิดการปิดโรงเรียนเกิดการปิดโรงแรมเกิดการยกเลิกการจองที่พักยกเลิกการไปเที่ยวยกเลิกการไปทำมาหากินในจังหวัดระยองสินค้ายกเลิกหมดขายไม่ได้กองประเนินทันทึกไปโทษว่าประชาชนตื่นตระหนกท่านประธานครับ
ผมเองกราบเรียนมาท่านประธานด้วยความเคารพนี่คือเหตุที่สะสมมาสบค.โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ท่านได้เลือกใช้มาตรการในการควบคุมโรคโควิดในประเทศไทยโดยการใส่ความกลัวลงมาตลอดไงครับเมื่อท่านใส่ความกลัวมาผลเกิดขึ้นจากการใส่ความกลัวท่านจะไปโทษใครอ่ะทำไมไม่โทษตัวท่านเองทำไมไม่โทษโฆษกสบค.กาดอย่าตกกาดอย่าตกกาดพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ตกหรอกครับไม่ใช่เขาเชื่อฟังคำสั่งคุณนะครับแต่เขารักตัวกลัวตายเขาดูแล้วผู้บริหารช่วยเขาไปได้เขาจำเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกจำเป็นต้องรักษาตัวเองจำเป็นต้องใส่มาสก์ประชาชนอดทนทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองครับเพราะผู้บริหารประเทศหรือสบค.หรือหน่วยงานรัฐไม่สามารถช่วยเขาได้ทำไมท่านไม่มองไปตรงนั้นเนี่ยเมื่อท่านสร้างแนวทางการควบคุมโรคด้วยการใช้ความกลัวจะระบาดรอบ2หนักกว่าเดิมระบาดรอบ2หนักกว่าเดิมระบาดรอบ2หนักกว่าเดิมซ้ำๆอย่างนี้มันก็เลยตื่นตระหนกอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสภาแห่งนี้จะเสนอมาตรการว่าคุณต้องเลิกใช้ความกลัวเป็นฐานของการปกครองได้แล้วให้ความรู้ดิครับให้ความเข้าใจดิครับให้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องสิครับทำไมไม่ทำอ่ะหรือทำแล้วกลัวเขาจะปกครองไม่ได้กลัวจะควบคุมไม่ได้ท่านประธานครับประเมินตัวเลขสัปดาห์หน้าจะคงจะออกครับว่าแค่7วันที่ระยองกำลังจะฟื้นเนี่ยผ่อนคลายระยะที่5มากำลังดำเนินกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยสูญเสียไปเท่าไหร่ระยองนี่เป็นจังหวัดที่ทำรายได้ให้กับประเทศชาติเนี่ยรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยเหยียบแสนนะครับท่านครับเหยียบแสนอย่างน้อย 80,000 กว่าอันนี้คือจังหวัดระยองเทียบกับไปครับท่านครับเหตุอันที่3ปัญหาอันที่3คือความรู้ความสามารถของผู้บริหารตัวนายกรัฐมนตรีเองทีมสบค.อันนี้คือตัวต้นเหตุของปัญหาครับนี่คือตัวต้นเหตุปัญหาบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินบริหารสถานการณ์ในเป็นภาวะวิกฤตมีทาง2ทางครับด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่ด้านสังคมท่านเอา2 อย่างนี้มาชั่งแล้วท่านให้น้ำหนักด้านสาธารณสุขเต็มร้อยขาดการมองมิติด้านความเป็นอยู่ด้านปากท้องด้านสังคมผลเป็นไงครับขณะนี้ป่วย 3,000 กว่ารายตาย56ไม่ติดเชื้อในประเทศมา49วันเข้ามาเป็นรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้นลงทุนไปเท่าไหร่ท่านท่านครับ GDP ติดลบร้อยละ10นะครับคาดการณ์น่ะปี63เนี่ยร้อยละ10 GDP ขณะนี้ 1.7 ล้านล้านนะครับไม่ขออภัยครับ17ล้านล้าน17ล้านล้าน GDP ขนาดนี้เอาตัวเลขกลมๆ 10% เท่าไหร่ครับท่านครับ 1.7 ล้านล้านที่เราสูญเสียไปคนตกงานบางสำนักบอก 8.3 ล้านบางสำนักบอก10ล้านสภาพหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นไปร้อยละ80SME รอเจ๊งระเนระนาดผู้ประกอบการทุกอย่างไปหมดครับท่านท่านอันนี้คือทุนมหาศาลที่ท่านตัดสินใจจากการบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นเวียดนามเป็นไงครับลาวเป็นไงครับเขมรเป็นไงพม่าเป็นไงอย่าไปต้องไปเปรียบเทียบประเทศอื่นครับไม่ต้องเอาไกลเอารอบบ้านเรานี่แหละเขาไม่มีวิกฤตถึงขนาดนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยจะเป็นภาวะประเทศที่ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในอาเซียนภาคภูมิใจบอกว่าเราติดอันดับโลกในการควบคุมโควิดภูมิใจกับความเป็นศูนย์แต่ศูนย์นั้นน่ะมันสูญเสียโอกาสและการทำมาหากินโอกาสการใช้ชีวิตที่สงบสุข
ของพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาลเนี่ยครับท่านประธานครับนี่คือปัญหาตัวสาเหตุของปัญหาบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นบาลานซ์หรือถ่วงดุลระหว่างสิ่งที่จะเกิดขึ้น2เรื่องไม่เป็นมิถุนาเยียวยาก็หมดละนะครับทุนที่ท่านเลือกใช้1ล้านล้านจากเงินกู้900ล้านจากธนาคารประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับแบงก์พาณิชย์เพื่อไปช่วยเหลือ SME และก็หุ้นกู้ตราสารหนี้ท่านประธานครับอันนี้คือทุนที่จ่ายไปเพราะความรู้ความสามารถของการบริหารการของท่านนายกรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจและสบค.อันนี้คือสาเหตุของปัญหาท่านประธานครับโชคดีนะครับที่เรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งโชคดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยอดทนอดกลั้นเสียสละมันเลยอยู่ได้สภาพนี้แต่ท่านเองกลับปล่อยปละละเลยปล่อยให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นผ่อนคลายได้แค่7วันเกิดเรื่องแล้วมันจะหวังอะไรท่านประธานครับนั่นคือสาเหตุท่านประธานที่เคารพครับแนวทางที่จะแก้ปัญหาจะทำยังไงจะทำยังไงวันนี้สภาแห่งนี้นะครับจะบอกกล่าวผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าเขาอยากเสนอแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาเขาไม่อยากเห็นสภาพบ้านเมืองไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากลำบากยากเข็นเข้าสู่ยุควิกฤตแสนสาหัสสภาเราช่วยครับขอบคุณท่านประธานจริงๆที่ได้เปิดโอกาสวันนี้ขอบคุณท่านประธานวิปซึ่งรัฐบาลจริงๆขอบคุณพวกเราทุกคนที่เห็นว่าสภาเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนสิ่งที่ต้องดำเนินการการแก้ไขปัญหาท่านประธานที่เคารพเรื่องแรกสุดเลยครับเรื่องแรกสุดเลยต้องเร่งความสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยรวมและพื้นที่ที่เกิดเหตุความเชื่อมั่นตรงนี้หมายถึงความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับโรคด้วยไม่ให้ตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นสบค.ต้องเปลี่ยนแนวทางการส่งข้อมูลข่าวสารที่ให้กับพี่น้องประชาชนใหม่เป็นความรู้ความเข้าใจสิ่งที่รับได้ท่านประธานครับหลายประเทศเขายอมที่จะติดเชื้อเพราะเขาบอกว่ามันไม่อันตรายอัตราตายน้อยมากเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาเขาเลยถือเป็นโรคบัตรธรรมดาเป็นติดเชื้อธรรมดาติดก็ติดไปติดก็รักษาถ้าความสามารถของโรงพยาบาลวงการแพทย์การสามารถรับรองได้เขาบอกเขายอมรับตรงนี้เขายอมป่วยได้เพื่อไม่ให้ภาพรวมมันตายเศรษฐกิจไม่ตายประเทศเหล่านั้นเขาดีครับอยู่ได้เราเองไปสร้างกลุ่มปลัวเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีไประยองเมื่อวานเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งครับของวิธีการสร้างความเชื่อมั่นผมขอบคุณไปแล้วแต่ไม่พอครับเพราะว่าเวลาท่านไปแล้วท่านแถลงข่าวเนี่ยกลับไปลบความเชื่อมั่นนั้นที่จะเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะสิ่งแรกที่ท่านต้องทำเนี่ยคือการขอโทษพี่น้องประชาชนแต่การขอโทษพี่น้องประชาชนของท่านมันกลับกลายถูกมองจากพี่น้องชาวระยองถูกมองจากสื่อมวลชนทุกสำนักบอกว่าแบบทำแบบขอไปทีไอ้เรื่องที่เพียนมาผมขอขอโทษก็แล้วกันขอโทษก็แล้วกันนี่มันแล้วได้ยังไงนะท่านประธานนี่ฮะภาวะผู้นำนี่ฮะภาวะผู้นำคำขอโทษที่เป็นทางการและมาตรการที่จะบอกเขาว่าการขอโทษด้วยมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาคืออะไรนั่นคือคำขอโทษที่ดีที่สุดกลับไม่ทำผมขอโทษกันรายการผมรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงท่านผมถามเลยนะฝากเป็นคำถามไปด้วยนั่นคือมาตรการที่หนึ่งเลยครับต้องทำเสนอแนะให้รีบทำครับจัดครม.สัญจรไปประชุมที่ระยองดิไปพักที่ระยองเลยไปพักโรงแรมดีวาดีเลยขออนุญาตที่เอ่ยนามภาคเอกชนสงสารเขามากครับท่านท่านครับไปเลยยกคณะไปพักตรงนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนและเป็นการขอโทษเขาไปในพื้นที่เลยนั่นเรื่องแรกสุดครับท่านครับเรื่องที่สองครับท่านบอกจะทบทวนและยกเลิก
ตามข้อกำหนดฉบับที่12ที่อนุญาตให้คนพิเศษ11กลุ่มเข้าประเทศผมบอกผมไม่เห็นด้วยถ้าท่านยิ่งไปยกเลิกกลับไปสู่การปิดบ้านปิดเมืองเหมือนเดิมยิ่งตายครับผมส่งเสริมให้มีอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะเขียนใหม่ก็ได้ครับมีกฎหมายปกติรองรับได้อยู่แล้วตรงนั้นสิ่งที่ท่านต้องไปทำก็ไปดูว่าช่วงต่อข้อต่อเนี่ยมันผิดพลาดบกพร่องอย่างไรเป็นเพราะตัวเงื่อนไขมันผิดเขียนไม่ครอบคลุมหรือเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบไม่รู้ไม่เข้าใจผู้บริหารไม่รู้ไม่เข้าใจก็แก้ให้ตรงจุดตรงนั้นนั่นเรื่องที่สองครับวิธีการที่จะดำเนินการไม่อยากจะไปโทษนะครับอย่าไปโทษบอกว่าเมื่อมันมาจากต่างประเทศก็ปิดติไม่อนุญาตให้เข้าประเทศอันนี้ผมไม่เห็นด้วยการท่องเที่ยวแบบจับคู่ขนาน Travel Bubble ควรทำครับท่านประธานครับมาตรการที่ชัดเจนสามารถควบคุมได้เหมือนที่49วันที่ผ่านมารายงานบอกมีชาวต่างชาติติดเชื้อแต่อยู่ในสเตทควอรันทีนทุกคนรับได้ทุกคนทำมาหากินได้นี่คือมาตรการมาตรการต่อไปครับท่านประธานครับที่ต้องทำนะครับที่ต้องทำเลยมูลเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติบริหารงานฉุกเฉินปี2548ออกข้อกำหนดตามมาตรา9ผมเรียกร้องว่าถ้าไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นท่านคงไว้ทำไมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปออกข้อกำหนดแล้วสร้างปัญหาเพราะเขียนข้อกำหนดไม่ชัดเจนเขียนข้อกำหนดไม่ครอบคลุมแทนที่จะเป็นประโยชน์กับการควบคุมโรคกลับกลายเป็นการส่งเสริมให้เกิดโรคระบาดในประเทศไทยท่านประธานรู้จัก TikTok ไหมฮะ TikTok มันเป็นแอปพลิเคชันชนิดหนึ่งที่เขานิยมเล่นมากท่านประธานครับผมเองก็ยังเล่นไม่เป็นไม่อยากจะเล่นนะเพราะมันเผยแพร่ไปสื่อสารนะเขา TikTok ไม่ว่าจะเป็นสาวสวยหนุ่มไม่สวยนะครับหนุ่มไม่หล่อเขาบอกว่าประเทศไทยขาดแคลนเชื้อโควิดเลยนำเข้าเชื้อโควิด VIP จากต่างประเทศเพื่อมารักษานำเข้าเพื่อมารักษานะท่านครับรักษาอะไรครับรักษาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน TikTok นี่ดีมากเขียนดีครับอย่าไปไล่จับเขาก็แล้วกันต้องยกเลิกครับท่านครับท่านคงไว้ทำไมอ่ะคงไว้สร้างปัญหาควบคุมโรคก็ไม่ได้ใช้สิ้นเดือนนี้ก่อนสิ้นเดือนน่าจะมีประกาศของสบคว่าจะคงอยู่ไม่คงอยู่วันศุกร์นี้จะมีการประชุมใหญ่เรื่องทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้เขาจะปัญหาทั้งหมดไปประชุมในสบคใหญ่ครับผมเรียกร้องว่าท่านต้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินได้แล้วเพราะปัญหาหนักหนาสาหัสนี่เกิดจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นมิติเชิงสังคมไม่ได้โรคเราควบคุมได้แล้วท่านประธานครับหรือผมตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานนะครับผมได้ฟังแล้วผมตกใจครับอธิบดีกรมบัญชีกลางได้ออกมาบอกกับสื่อสาธารณะว่าการจัดซื้อจัดจ้างในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับป้องกันควบคุมรักษาโรคโควิดเนี่ยด้วยคำวินิจฉัยของกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างปี2560ออกระเบียบนี้ออกมาออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างออกมากรรมการมิใช้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปยกเลิกระเบียบเดิมท่านประธานครับแล้วไปเขียนไม่ใช่ระเบียบใหม่ครับเป็นหนังสือสั่งการเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินการควบคุมโรคโควิดให้จัดซื้อจัดจ้างทุกมวลเงินด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษเดิมน่ะวิธีเฉพาะเจาะจงท่านประธานครับกระทรวงสาธารณสุขมีเม็ดเงินเข้าไป 45,000 ก็เฉพาะเจาะจง
แต่ที่แปลกใจที่สุดท่านประธานครับนำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงบ 400,000 ล้านที่เป็นงบฟื้นฟูกรรมาธิการวิสามัญสภาเราตั้งไปติดตามการใช้งบก้อนนี้เนี่ยสอบถามชัดเจนครับท่านกรรมาธิการผมก็ไปสอบถามกรรมาธิการว่าได้ถามเรื่องนี้ไหมท่านตอบชัดเจนว่าถามและเขาก็ตอบชัดเจนว่าใช่ใช้คำสั่งนี้ใช้ประกาศนี้ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านทุกวงเงินท่านประธานครับเลือกได้เลือกได้ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่คุณจะคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้เพราะในท้ายหนังสือบอกว่าดำเนินการได้จนกว่าจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินและมีผลการใช้อีก90วันนะท่านประธานครับหลังจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินหมดก่อนที่ผูกพันไว้เนี่ยดำเนินการต่อได้อีก90วันอย่างนี้ท่านประธานผมเลยตั้งข้อสังเกตว่า 1. ไม่ได้ใช้เพื่อคุ้มครองโลก 2. ใช้เพื่อรอการจัดซื้อจัดจ้างเพื่ออะไรครับอดคิดเป็นอื่นไม่ได้ถ้าไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง 3. เพื่อความมั่นคงของตนเองไงครับกลัวม็อบกลัวคนเรียกร้องกลัวนักศึกษาถ้ากลัวอย่างนั้นเนี่ยผมว่าการใช้ความกลัวใช้กฎเงื่อนไขที่เคร่งครัดมาบริหารประเทศในสถานการณ์นี้ไปไม่ได้ท่านประธานครับเพราะนั้นข้อที่4ครับผมเสนอแนะท่านประธานครับองค์กรเอกชนหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาจะมีคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดบริหารบริษัทประเทศไทยจำกัดนะครับขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เกิดที่ระยองผมยกตัวอย่างว่าเป็นบริษัทประเทศไทยจำกัดนะครับสถานการณ์เกิดที่ระยองเกิดที่สุขุมวิทสุวรรณภูมิโรงพยาบาล 2-3 แห่งที่เกิดขึ้นพี่น้องนักเรียนนักศึกษาถูกปิดโรงเรียนพ่อค้าแม่ขายห้างปิดเกิดสถานการณ์อย่างนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ใหญ่มาแล้วตั้งแต่มีนาปิดบ้านปิดเมืองมาตั้งมีนาหลังจากบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวมาแล้ว5ปีท่านประธานครับบอร์ดบริหารเขาทำยังไงครับเขาต้องให้ผู้บริหารคนนั้นออกจากบริษัทนั้นทันทีเลยให้ CEO ออกให้ CEO ออกเลยท่านประธานครับอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับบริษัทประเทศไทยต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือประเทศไทยที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มาจากการยึดอำนาจและมาผ่านการเลือกตั้งเข้ามาผมไม่ว่าบริหารขนาดนี้เรามีสิทธิ์เพียงแต่บอกว่าให้ท่านช่วยปรับปรุงตัวท่านเองหน่อยได้ไหมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาตัวท่านออกแม้เราจะเป็นตัวแทนของประเทศนะครับตัวแทนพี่น้องประชาชนเปรียบเหมือนบอร์ดบริหารแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอานายกรัฐมนตรีออกจากบริษัทประเทศไทยได้เลยอภิปรายไม่วางใจอย่าคิดนะครับท่านท่านมาตรการที่เข้มแข็งแรงที่สุดก็ไม่ได้ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่ว่าถ้าผู้บริหารไม่ปรับไม่เปลี่ยนท่านก็เปลี่ยนเจตคติเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเปลี่ยนวิธีคิดท่านจับคนอื่นไปปรับทัศนคติมาหลากหลายมากมากมายผมโดนเข้าค่ายไป4วันน้ำท่านนะมทบ38 1คืนไปอยู่ที่วังน้อยที่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศอีก3คืนท่านท่านครับตรงนี้เลยครับเป็นข้อเสนอเลยท่านต้องปรับปรุงตัวเองบริหารภาวะวิกฤตให้เป็นภาวะวิกฤตจริงๆบริหารภาวะวิกฤตไม่ใช่ภาวะวิกฤตครับเหตุโคราชเป็นตัวอย่างหนึ่งเหตุโควิดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งล้มเหลวมาตลอดเราเอาท่านออกจากตำแหน่งไม่ได้ท่านต้องปรับปรุงตัวแม้แต่เรื่องของทัศนคติของการที่จะรับฟังความเห็นให้ความสำคัญกับบุคคลอื่นไม่ใช่ท่านเป็นใหญ่คนเดียวผมเคยบอกว่าท่านเป็นโรคนาซิสติกที่ซึมโรคหลงตัวเองในการอภิปรายไม่วางใจมันก็ปรากฏอยู่ตลอดท่านก็ไม่ปรับแก้ไม่รักษาข้อเสนอต่อไปครับท่านครับให้เปลี่ยนตัวผู้บริหารหรือเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมดและที่สำคัญท่านประธานครับท่านต้องยืนยันหนักแน่นในการที่จะชั่งน้ำหนัก
อย่าได้ใช้ความกลัวอย่าใช้มิติสุขภาพมาเป็นเรื่องที่จะข่มขู่พี่น้องประชาชนท่านต้องให้สิทธิเสรีภาพในการที่จะนำเสนอแม้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินคนที่เขาแสดงออกไปจับกุมคุมขังเขาน้องสองคนที่ระยองต้องปล่อยนะครับท่านนันครับพี่น้องชาวระยองต้องลุกมาสู้อย่าได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนเป็นข้อเสนอของผมด้วยความเคารพท่านนันครับผมใช้เวลามาพอสมควร40นาทีขอสรุปนะตรงนี้ว่าขอให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันครับหามาตรการเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้ไม่เกิดการระบาดในรอบต่อไปแม้เกิดระบาดก็อย่าถือว่าเป็นการระบาดเป็นเรื่องที่รับได้ก็ควรจะต้องทำความเข้าใจมาตรการเหล่านี้ขอให้เพื่อนสมาชิกได้มีมติส่งไปให้รัฐบาลเพื่อรับไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปกับขอบพระคุณท่านประธานครับครับ